วัสดีครับพี่สตังกิติภพวันนี้เราจะมาค้นหาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยและเก็บความรู้ที่น่าสนใจมากมายนะครับผมวันนี้เราจะมากันในเรื่องของรถไฟไทยแต่วันนี้พี่ไม่ได้มาคนเดียวนะครับพี่ได้ชวนเพื่อนเอาไว้คนนึงด้วยแต่ตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวน้องๆจะรอแย่เนาะมาไหนเนี่ยโชคดีมากเลยที่มาถึงแล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะมาไม่ทันแต่โชคดีนะคะว่าแบบมารถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเขากะเวลาได้ตรงมากโชคดีที่มีรถไฟฟ้าเดี๋ยวทักทายน้องๆก่อนสวัสดีค่ะพี่ออมนรวรรณเองนะคะว่าแต่น้องๆรู้ไหมคะเนี่ยว่าวันนี้พี่สตางค์ชวนมาที่นี่ทำไมอะคะวันนี้นะครับพี่จะมาชวนค้นหาเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรถไฟไทยครับผมน่าตื่นเต้นมากเลยอะอยากไปดูแล้วอะงั้นไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะออมรู้หรือเปล่าก่อนที่เราจะมีการเดินทางแบบรถไฟฟ้าแบบทุกวันนี้ก่อนหน้านี้จะมีการเดินทางที่มีลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยคืออะไรน่าจะเป็นรถไฟป่ะคะรถไฟแบบรถไฟปุ้นๆอ่ะอืมใช่ออมรู้ไหมว่ารถไฟไทยเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงออมรู้ว่าเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพี่ออมก็ไม่รู้เลยค่ะ อ่ะเดี๋ยวน้องๆนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังจากอดีตเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยใช้การเดินทางแบบพื้นเมืองนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยโคกระบือม้าช้างหรือเกวียนเป็นพาหนะทางบกในการคมนาคมขนส่งเป็นความเร็วแบบธรรมชาติจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2433เนี่ยในหลวงรัชกาลที่5ได้มีพระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟสยามเส้นทางแรกเลยนะตั้งแต่กรุงเทพถึงเมืองนครราชสีมาเลยแหละจนมีการจัดตั้งกิจการรถไฟไทยขึ้นมาแล้วก็มีการขยายเส้นทางรถไฟไปยังหัวเมืองต่างๆด้วยใช่ไหมเป็นจำนวน14เมืองนะ25เมืองแล้วก็34เมืองตามลำดับด้วยค่ะโดยลักษณะการเชื่อมเนี่ยก็จะเชื่อมระหว่างกรุงเทพจนถึงหัวเมืองต่างๆนะคะเรียกว่า door to door หรือว่าประตูเมืองถึงประตูเมืองนั่นเองค่ะและสถานที่นี้นะครับก็คือสถานที่สำคัญหากเราพูดถึงรถไฟไทยเพราะสถานีหัวลำโพงเนี่ยคือศูนย์กลางในการเดินทางไปยังประตูเมืองต่างๆทั่วประเทศเลยนะโอ้ยอย่างนี้ก็ดีเลยสิเรามาหัวลำโพงที่เดียวเนี่ยก็สามารถเดินทางไปจังหวัดไหนก็ได้ในประเทศไทยเลยนะคะโอ้แต่นี่รู้ไหมว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีสถานีรถไฟใหม่นะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางใหม่แล้วนะยังไงหรออ๋อสตางค์เนี่ยก็ตอนนี้เขากำลังจะสร้างสถานีกลางบางซื่อนั่นเองนะคะซึ่งจะรวบรวมการเดินทางของรถไฟทุกขบวนเอาไว้นะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องมาที่หัวลำโพงอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็ที่นั่นนะมีขนาดใหญ่แล้วก็อลังการมากเดี๋ยวจะเปิดรูปให้ดูนะคะทุกคนนี่ดูจากรูปสถานีกลางบางซื่อเนี่ยยิ่งใหญ่ก็อลังการมากเลยนะมีทั้งอาคารขนาดใหญ่รถไฟก็หลายรางมากสามารถรองรับการเดินทางได้มากเลยทีเดียวแหละรู้ไหมว่าในอนาคตนะสามารถรองรับการรถไฟไทยได้หมดเลยนะแล้วก็เคยได้ยินนโยบายไหมที่เขาบอกว่าจะมีโครงการการสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยซึ่งรัฐเนี่ยให้งบประมาณจำนวนเยอะมากเลยนะก็คุ้นๆอยู่นะรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษในภูมิภาคต่างๆแล้วก็เชื่อมโยงกับสนามบินด้วยนะถูกต้องเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การค้าขายของภาคธุรกิจต่างๆนะคะซึ่งนำไปสู่การขนส่งที่มีค่าขนส่งเนี่ยถูกลงอีกด้วยค่ะวิวัฒนาการของการรถไฟไทยนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความทันสมัยทัดเทียมกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคและระดับสากลโดยที่ผลสืบเนื่องของการกำเนิดรถไฟแสดงให้เห็นถึงการรักษาอธิปไตยของสยามจากลัทธิอาณานิคมซึ่งกิจการรถไฟจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการปกป้องอธิปไตยของไทยเพราะเป็นการกระจายตัวของอำนาจไปตามศูนย์กลางต่างๆนอกจากนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการค้าภายในประเทศโดยช่วงแรกได้ขยายไปตามหัวเมืองต่างๆเช่นจังหวัดนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครราชสีมาและขอนแก่นดังเช่นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าในบรรดาการโยธาก่อสร้างทั้งหลายอันมนุษย์ได้คิดค้นคว้าหาทำขึ้นได้นั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นผลใหญ่ยิ่งในการปกครองบ้านเมืองและในอาการกิริยาและความเจริญงอกงามของอาณาประชาชนให้เห็นได้ชัดเจนเสมอเหมือนเช่นทางรถไฟนี้ออมวันนี้เราชวนมาเที่ยวแบบมีสาระเป็นไงบ้างตอนแรกก็งงๆอ่ะอยู่ดีๆแบบสตาร์ทมาดูรถไฟเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือเข้าใจแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะพี่ออมสนุกมากเลยค่ะเหมือนได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับรถไฟไทยนะคะแล้วก็เส้นทางการเปลี่ยนแปลงของรถไฟไทยนั่นเองค่ะวันหลังเนี่ยถ้ามีอะไรสนุกๆเนี่ยสตาร์ทชวนพี่ออมแล้วก็น้องๆมาเที่ยวอีกด้วยนะได้เลยแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนแล้วอ่ะก็ต้องกลับบ้านแล้วแหละเนี่ยก็เย็นแล้วอ่ะไว้เจอกันใหม่นะงั้นไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะน้องๆ